ีเลยนะครับหลังจากมีการเดินทางไปไกล่เกลี่ยคดีความนะครับแต่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับสำหรับนักแสดงสาวเอมมี่อมรวรรณที่ทำให้เกิดอาการเครียดนะครับหน้ามืดเกือบตกบันไดที่ศาลเลยล่ะครับรวมไปถึงทั้งโดนขู่โดนตามทำให้ไม่มีความสุขเป็นเหตุให้เจ้าตัวนั้นเนี่ยต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาลเลยคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเรานะครับก็ติดต่อไปยังคุณเอมมี่นี่แหละเธอก็ทำสัมภาษณ์นะฮะมีการสัมภาษณ์ก็เสียงเครือเลยฮะบอกคุณหมอเนี่ยตรวจเจอเป็นไมเกรนก่อนหน้านี้ตัวเองก็ปวดหัวมานานร่วม10ปีแล้วมันก็สะสมมาเรื่อยๆมีคดีที่เกิดขึ้นไม่คิดว่ามันจะเกิดก็เครียดเข้าไปอีกนะฮะแต่ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เป็นห่วงฮะยังมีอาการคลื่นไส้ค่ะค่ะอันนี้คือขอโทษนะมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะเอมมี่จริงๆตอนแรกก็คิดว่าตัวเองเหมือนหลุดเดี๋ยวคำว่าหลุดนี่คือยังไงเอ่ยว่าแต่ไม่รู้ว่าไม่แน่แต่แฟนก็บอกว่าเอมมี่อาจจะเป็นลองโควิดหรือเปล่าก็บอกว่าบ้าเหรอเราก็ตรวจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเอมี่ค่ะเพิ่งจะผ่านการเป็นโควิดมาด้วยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้หรอกว่าอาการลองโควิดมันเป็นยังไงแต่ทีนี้เราเนี่ยปวดหัวเรื้อรังแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วมันหนักมากๆก็คือมาอ้วกตอนถึงโรงแรมค่ะแล้วก็ตื่นเช้ามาแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับปวดหัวแล้วตั้งใจจะแอดมิดก็ปรากฏว่าแอดมิดไม่ได้เพราะ18เช้าเอมี่ต้องไปขึ้นศาลกว่าจะออกจากศาลมาได้ก็5โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วอยู่ในศาลมันก็เครียดการไก่เกี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดมันก็ยิ่งเครียดไปอีกค่ะตอนนี้เอมี่ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะคุยกับคุณหมอเบื้องต้นเขาก็ถามเอมี่มาเลยทั้งหมดทั้งมวลเขาก็สรุปให้เอมี่ได้ว่าจริงๆแล้วตัวเอมี่เองอ่ะเป็นไมเกรนแต่เราไม่รู้ เป็นอะไรเป็นมาเป็น10ปีแล้วด้วยแต่เราอ่ะไม่รู้เพราะไม่ได้เคยมีการรักษาหรือรับยาแต่อาการที่เราเป็นอยู่อ่ะมันเกิดจากความเครียดทั้งหมดเพราะหนึ่งเราไม่ได้คิดแค่ตัวเราคนเดียวเราคิดให้คนรอบข้างหมดเลยเราแคร์คนรอบข้างแคร์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งลืมไปว่าเรามันแค่คนเดียวแต่กับอีกคนบนโลกมันเยอะจนทำให้เราเนี่ยเราคิดขวางเรื่องของคนพวกนั้นอะมากกว่าเรื่องตัวเองดังนั้นหมอบอกว่าเอมี่นั่นเอมี่จึงเป็นไมเกรนคดีอะไรคะพี่ไอคดีที่โดนติด GPS อะค่ะอันนี้คือมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดแล้วก็มันไม่ใช่เป็นตามที่เราคุยกับทนายไว้มันหนักข้อกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยการโพสต์คิดสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จริงๆจริงๆตัวเอมี่เองอะเอมี่ล้มเลิกการคิดสั้นไปนานมากละคิดสู้เพราะว่าการสู้ของเรานี่แหละค่ะมันเลยทำให้เอมี่เป็นสภาพอย่างเงี้ยคนเราถ้ามันตายไปเลยอะมันก็ยังดีกว่าเนาะไม่ต้องมารับรู้แต่เพื่อนก็จะแบบขอเอมี่อย่างเดียวแบบเราเป็นคนเก่งอ่ะเราเป็นไอดอลของทุกๆคนอ่ะเราจะคิดสั้นไม่ได้อ่ะเราไม่อยากตายแบบให้คนแบบว่าเราถ้าวันหนึ่งเอมี่จะตายอ่ะเอมี่ต้องตายเพราะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ฆ่าตัวตายคือมันเป็นอะไรที่เอมี่สัญญากับทุกคนไว้คนที่อยู่รอบตัวเอมี่อะค่ะแต่มาคิดดูอีกทีถ้ากูจะตายไปอ่ะมันก็ไม่ต้องทรมานขนาดนี้มันไม่ต้องเหนื่อยแต่แค่เรามีลูกไงเราคิดถึงลูกเรารักลูกเรารักครอบครัวเรารักพ่อของลูกเรารักพ่อรักแม่เรารักคนรอบข้างของเราทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีกำลังใจขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ใช่ขอบคุณมากๆนะคะพี่จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ